สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาปลูกเจ้าโคโลคาเซียอีก1ตัวนะคะที่ตอนนี้เนี่ยราคานะคะสามารถจับต้องได้น่ารักมากตะมุตะมิเหมือนกับทรงของเขาเลยนะคะนั่นก็คือโคโลคาเซียโทรปิโกสตอร์มนั่นเองค่ะหรือว่าเจ้าพายุนะคะฟังจากชื่อแล้วนะคะเหมือนโคโลคาเซียที่มีความดุดันทะบึกทะบึนทะมึนนะคะมีความแบบว่าโอ้โหเกรี้ยวกราดเหมือนพายุลูกใหญ่นะคะแต่ว่าพอมาเจอทรงของเจ้าโทรปิโกสตอร์มนะคะโอ้โหก็จะเห็นได้ว่ามันตรงกันข้ามมากเลยนะคะเพราะว่าทรงของโทรปิโกสตอร์มเนี่ยมีความตะมุตะมิมากๆเลยนะคะเขาเป็นโคโลคาเซียนะคะทรงพุ่มนะคะซึ่งเขามีขนาดลำต้นเนี่ยที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเมื่อเป็นทรงพุ่มแล้วก็สวยสะกดตามากๆเลยละค่ะซึ่งโคโลคาเซียโทรปิโกสตอร์มนะคะมีจุดเด่นอยู่ตรงใบของเขานั่นเองค่ะใบของเขานะคะจะมีสีม่วงดำนะคะและตรงกลางใบของเขานะคะก็คือเสน่ห์เลยนะคะจะเป็นสีขาวครีมๆนะคะแต่ว่าสีขาวครีมๆนั้นนะคะจะไม่ไหลไปตามเส้นใบนะคะไม่ได้ไหลไปจนตลอดทั้งใบเขาจะมีไอ้ส่วนขาวๆครีมๆเนี่ยนะคะเป็นลักษณะตัว V ค่ะซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะมันเหมือนกับทรงนะคะพายุทอร์นาโดนะคะที่กำลังก่อตัวแบบขึ้นไปนะคะแบบนี้เลยเนาะทีนี้นะคะความสวยงามของเขาแบบนี้เนี่ยเขาเป็นลูกผสมนะคะซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะเกิดมาจากโคโลคาเซียตัวเบสิกธรรมดาธรรมดาที่มีกันทุกบ้านเลยนะคะนั่นก็คือแบ็กเมทว่าอะไรวะนะโอ๊ยตัวอะไรมันมาแงบๆขาเนี่ยรู้ไหมว่าโทรปิโกสตอร์มเนี่ยนะเขาเป็นลูกผสมของแบ็กเมจิกกับไวลาวานะฮะเจ้าสัวรู้ไหมเจ้าสัวรู้หรือเปล่าเนี่ยเจ้าต้นนี้เนี่ยมันเป็นส่วนผสมของแบ็กเมจิกกับไวลาวานะที่เราเนี่ยชอบจะไปแงบไหลเขาไงฮะแงบไหลแงบหน่อเขาเนี่ยรู้ไหมเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าอ่ะมาฟังกันต่อนะคะแน่นอนค่ะโทรปิโกสตอร์มนะคะถูกผสมขึ้นมาในปี2016ค่ะโดยฝีมือการผสมของดร.จอห์นโชนะคะที่ฮาวายค่ะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะส่วนผสมของแบล็กเมจิกซึ่งเป็นบอนบ้านๆนะคะเอกลักษณ์ก็คือสีดำทะมึนสีดำด้านๆนะคะมาผสมกับไวลาวาซึ่งเอกลักษณ์ก็คือจะมีลาวาสีครีมเนี่ยไหลอยู่ตรงกลางนั่นเองค่ะพอผสมกันนะคะบุ้มเป็นโทรปิโกสตอร์มนะคะก็เลยออกมาสวยงามแบบที่เห็นดังรูปนะคะและวันนี้ค่ะเรามีไซส์เล็กๆนะคะไซส์หน่อมานั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ราคาเขาจับต้องได้แล้วนะคะเราก็เลยสามารถสอยเอามาปลูกได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการปลูกกันค่ะและดินนะคะจะใช้ในการปลูกโทรปิโกสตอร์มใช้ดินอะไรมาดูกันค่ะทำไมจะไปเล่นกับเพื่อนแล้วเหรอฮะจะไปเล่นกับเพื่อนแล้วเหรออ่ะโอเคไปก็ได้ให้ช่วยทำงานนิดนึงก็ไม่ได้นะส่วนเจ้าตัวนี้นะคะไม่ใช่พายุใดๆนะคะแต่ว่าก็อนุภาพทำลายล้างเนี่ยสูงมากเลยนะคะไปเล่นกับเพื่อนไปค่ะและนี่ก็คือหน่อนะคะของโทรปิโกสตอร์มนะคะจะเห็นว่าหน้าก็เริ่มมานิดหน่อยนะคะนี่เลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาปลูกกันค่ะซึ่งดินที่จะใช้ในวันนี้นะคะนี่เลยเราใช้เป็นดินถุงนะคะทุกคนในดินถุงเนี่ยนะคะก็จะเป็นดินที่แบบว่าเขามีส่วนผสมของกาบมะพร้าวสับใบกล้ามปูนะคะแกลบดำนะคะแล้วก็มูลวัวนะคะนี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มเข้าไปในส่วนของนี่นะคะเป็นใบกล้ามปูหมักขี้วัวนะคะนี่เลยส่วนที่เห็นเม็ดขาวๆนั่นเป็นเพอร์ไลท์นะคะทุกคนก็เป็นวัสดุปลูกเก่าๆนะคะที่มันเหลือเราก็เลยเอามาผสมด้วยนะคะอัตราส่วนก็คือดินถุงเนี่ยเราใช้1ถุงเลยนะคะกับใบกล้ามปูหมักมูลวัวนี่นะคะใช้ประมาณครึ่งส่วนค่ะนะคะแล้วที่ลืมไม่ได้เลยก็คือนี่เลยสตาร์เกิลจีนะคะทุกคนใส่ป้องกันไว้นะคะป้องกันพวกหนอนแมลงในดินนะคะเผื่อว่าในดินที่เราซื้อมาเนี่ยอาจจะมีพวกไข่หนอนไข่แมลงอยู่นะคะจะได้ป้องกันไปด้วยและเราก็มีมูลไส้เดือนนะคะที่ยังใช้ไม่หมดนะคะเราก็จะใส่ไปในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ใส่ไปสักประมาณ 1-2 กำมือนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะถ้าเห็นว่าบางคนนะคะกลัวว่าโอ๊ยดินมันจะแน่นเกินไปหรือเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นก็เพิ่มในส่วนของนี่เลยค่ะแกบเก่านะคะทุกคนเพิ่มแกบเก่าลงไปได้นะคะถ้าใครมีก็เพิ่มนะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะนี่นะคะหลังจากนั้นก็ผสมคลุกเคล้าวัสดุทั้งหมดนะคะให้เข้ากันค่ะ
ค่ะและดินที่ได้นะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนี่มีความโปร่งร่วนซุยนะคะนี่เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำลงปลูกกันเลยค่ะค่ะเราจะปลูกลงในอ่างบัวนะคะอันนี้เป็นกระถางขนาดประมาณ13นิ้วนะคะทุกคนโดยกระถางเนี่ยจะเป็นแบบมีรูระบายนะคะโดยเราจะใช้ถาดรองน้ำนะคะทุกคนอันดับแรกเทดินลงไปบางส่วนก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะคุ้ยๆตรงกลางนะคะให้เป็นหลุมๆนิดนึงเนาะแล้วก็นี่เลยนะคะทูปิโคสตอมของเรานะคะต้นนี้เนี่ยเราได้มานะคะในราคา850บาทนะคะทุกคนก็ความสูงประมาณ10กว่าเซนนะคะนี่เลยซึ่งราคาเริ่มต้นนะคะหน่อประมาณนี้ก็จะมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ500นะคะถึง800บาทขึ้นไปนะคะนี่เลยแล้วก็วางลงไปแบบนี้นะจ๊ะหลังจากนั้นก็กลบนะคะง่ายง่ายแบบนี้เลยนะคะนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะโดยตำแหน่งที่วางนะคะเราเลือกที่จะวางเขานะคะตรงที่แสงแดดรำไรนะคะตำแหน่งที่วางตรงนี้คือเขาจะได้รับแสงแดดนะคะในช่วงเช้านะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายแก่ๆนะคะถามว่าเลี้ยงแดดร้อยได้ไหมนะคะเลี้ยงแดดร้อยก็ได้ค่ะแต่ว่าลักษณะของสีใบนะคะระหว่างแดดร้อยกับแดดรำไรนะคะรู้สึกว่าสีของใบเนี่ยถ้าเลี้ยงแบบแดดรำไรนะคะเขาจะให้สีใบที่สวยกว่าค่ะก็คือจะมีความม่วงดำนะคะที่เข้มกว่านั่นเองค่ะแล้วก็เติมน้ำที่ถาดรองนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับการปลูกโคโลคาเซียโทปิโคสตอมนะคะชั่วโมงนี้นะคะโคโลคาเซียเนี่ยมีราคาที่ปรับตัวลงแล้วนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็น่าเก็บนะคะถ้าใครนะคะที่มีงบสามารถซื้อตัวไหนนะคะมาปลูกขยายพันธุ์ไว้ได้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะในการที่จะเลือกซื้อต้นไม้ที่เราชอบสักต้นนะคะมาปลูกค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็แนะนำว่าต้องมีโทปิโคสตอมสักต้นนึงค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องซินฝู่ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะติดตามทางเพจ Facebook ก็กดติดตามได้ที่ซินฝู่แพนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ